สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ดอนหอยหลอดนะครับอันนี้จะเป็นทะเลดอนหอยหลอดนะครับอยู่ตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามเนาะครับวันนี้เราผ่านมานะครับแล้วก็แวะมาถ่ายทำคลิปนะครับมาถ่ายทำให้ทุกท่านได้เห็นนะครับกับบรรยากาศท้องทะเลนะครับของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วก็มีนักบรรดานักท่องเที่ยวนะครับต่างๆนะครับมานั่งกินลมชมวิวกันอยู่ตรงทางนะครับที่ทางตรงติดกับลานจอดรถนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมนะครับแล้วก็ดอนหอยหลอดนะครับเป็นสันดอนตั้งอยู่นะครับปากแม่น้ำแม่กลองนะครับมีอาณาเขตบริเวณกว้างประมาณ3กิโลเมตรนะครับยาว5กิโลนะครับในตำบลบางตักจักเก่งนะครับและตำบลแหลมใหญ่นะครับแล้วก็ตำบลบางแก้วนะครับอำเภอเมืองนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเป็นสถานที่พบหอยหลอดจำนวนมากนะครับเกิดจากการตกตะกอนของดินปนทรายนะครับอันนี้นะครับเราก็สามารถนะครับมาเที่ยวชมนะครับนะครับบรรยากาศชิวๆนะครับนั่งกินลมชมวิวนะครับกับบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นบางท่านนะครับก็จะมาตั้งแต่เช้าบางท่านก็จะมาช่วงเย็นนะครับบางท่านก็จะมาตอนช่วงกลางวันนะครับมานั่งกินลมชมวิวอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งที่ท่านได้เห็นนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นบรรดานักท่องเที่ยวนะครับที่มานั่งกินลมชมวิวกันอยู่ตรงชายหาดดอที่สันดอนหอยหลอดตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นน้ําขึ้นแล้วเนาะก็จะมองไม่เห็นนะครับสันดอนทรายนะครับก็จะเห็นแต่ว่าเป็นน้ําทะเลตอนช่วงน้ําขึ้นนะครับผมมาตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงนะครับบ่าย2บ่าย3แล้วนะครับก็อยู่ประมาณนั้นนะครับก็จะเห็นว่าน้ําทะเลมันขึ้นสูงนะครับมองไม่เห็นสันดอนทรายนะครับก็จะเห็นแต่บรรยากาศนะครับของบรรดานักท่องเที่ยวเนาะที่มาพาครอบครัวนะครับพาญาติพี่น้องนะครับมานั่งชิวๆนะครับกินลมชมวิวกันอยู่ตรงซันดอนตรงนี้นะครับทะเลกว้างใหญ่ไพศาลนะครับมองเห็นไกลๆลิบเลยนะครับก็จะเห็นแล้วก็จะมีป่ากงกลางนะครับอยู่ข้างนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปชมบรรยากาศรอบๆนะครับแล้วก็ไปชมดูว่าสถานที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีอาหารมากมายเลยอาหารทะเลนะครับที่ขายแล้วก็จะมีเขาว่าเป็นกรมหลวงชุมพรนะครับที่สักการะบูชาของบรรดาชาวจังหวัดสมุทรสงครามนะครับที่มาเที่ยวชมที่ดอนหอยหลอดแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่นะครับสักการะนะครับของกรมหลวงชุมพรนะครับก็จะเป็นรูปหล่อตั้งยืนตั้งงาดอยู่นะครับแล้วก็เป็นเดี๋ยวเราจะพาท่านไปชมเนาะข้างบนนะครับว่าเป็นความเป็นมาอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะความเป็นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเห็นไหมครับสมเด็จพ่อกรมหลวงชุมพรนะครับอุดมศักดิ์นะครับก็นะเดี๋ยวเราจะพาไปท่านผู้ชมนะไปชมด้านบนกันนะครับว่าด้านในเป็นแบบไหนนะครับก็จะมีครอบพระหนุ่มสาวหรือว่าผู้ที่มีครอบครัวแล้วนะครับก็จะพาครอบครัวนะครับมากราบสักการะนะครับก
รมหลวงชุมพรตรงนี้กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านในเนาะด้านในนี่ที่สักการะนะครับของบรรดานักท่องเที่ยวนะครับที่มากราบขอพรนะครับกับกรมหลวงชุมพรนะครับนี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างที่เห็นนะครับก็จะมาขอพรนะครับมากราบไหว้ขอพรกับกรมหลวงชุมพรนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่เด็กนะครับหรือว่าหนุ่มสาวนะครับส่วนมากก็จะเป็นครอบครัวเนาะพาครอบครัวมานะครับแล้วก็มาขอพรมานั่งชิวๆนะครับอยู่ตรงชายทะเลนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงที่นะครับสายๆนะครับประมาณบ่ายโมงกว่าๆละที่ผมมาเนาะก็จะเห็นได้ว่าผู้คนนั้นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสถานที่จอดรถก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าคับแคบอยู่แต่ก็ยังมีบรรดานักท่องเที่ยวนั้นขับรถพาญาติพี่น้องนะครับเพื่อพาเพื่อนพาฝูงพาแฟนพาครอบครัวนะครับมานั่งกันนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านไปดู อาหารนะครับทะเลนะครับที่บรรดาเหล่าแม่ค้านะครับได้นำมาขายกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับนะก็จะเห็นได้ว่ามีอาหารมากมายนะครับเดี๋ยวจะท่านจะได้เห็นนะครับอาหารมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาทอดกุ้งเผาอะไรต่างๆน้ำอะไรต่างๆนะมีเยอะแยะมากมายเลยส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปลานะครับปลากระพงทอดนะครับแล้วก็จะมีปลาต่างๆนะครับแล้วก็จะมีนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกกุ้งหอยปูปลาเนาะครับที่ทอดแล้วก็ใส่กล่องขายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันครับพวกปลาทอดปูทอดนะฮะกุ้งทอดอะไรพวกนี้นะครับเขาก็จะใส่เป็นกล่องๆไว้อย่างนี้นะครับให้บรรดานักท่องเที่ยวนะครับมาจับจ่ายซื้อหาแล้วไปนั่งรับประทานกันนะครับก็จะมีแม่ค้าเราบรรดาแม่ค้าพ่อค้าเนาะมาตั้งขายกันนะครับนะฮะนี่จะเป็นกุ้งทอดของทอดต่างๆนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวเราจะเดินดูเรื่อยๆเนาะครับเดี๋ยวพาเดินดูเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรบ้างน่าท่องน่ากินบ้างนะครับในสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่เป็นจากดอนหอยหลอดนะครับนะครับว่ามีอะไรขายมั่งนะครับเราก็จะเดินดูไปเรื่อยๆเนาะครับมีบรรดาผู้คนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับได้นำสินค้ามาขายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสดอาหารคาวนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะครับเป็นกุ้งทอดมันทอดต่างๆนะครับก็นำมาขายกันโดยที่แม่ค้านำมาขายนะครับน้ำปั่นต่างๆนะครับก็มีขายนะครับอันนี้ก็จะเป็นกั้งนะครับกั้งที่เขาทอดขายนะครับกั้งนะครับแล้วก็จะเป็นกุ้งทอดปลาทอดต่างๆนะครับก็มีมาขายเนาะครับนะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นมาข้างบนนี้นะครับมีของกินเยอะแยะมากมายนะครับอย่างที่ท่านเห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นกุ้งนะครับกุ้งกล่องนึงก็กล่องละ200นะครับก็ดูน่ากินมากๆนะครับแล้วก็มีนี่ฮะปูทอดนะฮะใส่กล่องไว้ขายเต็มไปหมดอันนี้ก็จะเป็นไข่แมงดานะครับ
อันนี้ก็จะเป็นผลไม้ต่างๆเนาะครับแล้วก็จะเป็นนะปลาหมึกย่างนะครับแล้วก็กุ้งทอดนะฮะแล้วก็มีกุ้งเผานะครับแล้วก็มีนะฮะเห็นไหมครับปลาทอดต่างๆมากมายเลยนะครับที่แม่ค้าดอกบรรดาแม่ค้าพ่อค้านะครับมาเรียงรายขายกันนะครับกล่องนะครับนี่ก็เป็นปลาทูนะครับจะเป็นกุ้งนะครับเห็นไหมครับกุ้งนะครับนะครับกล่องละ150ก็พอที่จะซื้อได้เนาะนะครับราคาก็อาจจะไม่สูงเท่าไหร่นะครับก็พอซื้อได้นะพอซื้อกินนะครับสำหรับคนที่มาเที่ยวแบบนี้เนาะมันก็ธรรมดานะครับสถานที่แบบนี้มันก็ต้องมีราคาสูงกันบ้างเนาะเพราะว่ากุ้งมันตัวใหญ่มากๆเลยนะครับกุ้งนี่ตัวใหญ่ๆเลยนะครับดูนะครับนี่ครับกล่องตก150 บาท200นะครับดูครับมีปลาทอดกุ้งทอดนะฮะมีน้ำต่างๆนะครับก็มีขายนะครับปลาทอดนะฮะปลาทอดเป็นตัวนะครับแล้วก็มีกุ้งมีนะฮะมีปลาทอดนะฮะแล้วก็จะมีเห็นไหมครับกุ้งทอดกุ้งตัวเล็กๆนะทอดแล้วก็มีปลาทอดนะฮะเยอะมากมายเลยนะครับของกินมากมายนะครับที่เราสามารถเลือกสรรหาซื้อกินได้นะครับมากมายเลยนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็กุ้งนะครับกุ้งก็อยู่ในราคา200 บาทนะครับเสียบเป็นไม้ปลาหมึกเสียบเป็นไม้ก็ไม้ละ20 บาทนะฮะนี่ก็จะเป็นกุ้งนะครับหัวกุ้งนะครับแล้วก็เป็นกุ้งนะครับแล้วก็เป็นปูนะครับเนี่ยปูตัวเบอร์เบ้งเลยนะครับปูนะครับไม่จะเป็นของขายมากมายนะครับอยู่ในสถานที่แห่งนี้นะครับที่ดอนหอยหลอดนะครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ดอนหอยหลอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นหอยแครงนะครับก็ใส่กล่องไว้อย่างดีเลยนะครับให้กับบรรดาอันนี้ก็ปิ้งย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกย่างนะครับหรือว่าหอยเชลล์ย่างนะครับก็มีขายนะครับเห็นไหมครับหอยเชลล์ย่างนะก็ราคาไม่แพงนะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งอบพิเศษนะก็มีนะครับแล้วก็ยังมีกุ้งนะฮะนี่เห็นไหมครับกุ้งเผากุ้งต้มมีหมดเลยนะครับเนี่ยเยอะแยะมากมายในอาหารนะครับที่เราเห็นเนี่ยนะครับดูฮะน่ารับประทานมากๆนะครับเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งนะครับคนก็เดินซื้อหานะจับจ่ายซื้อหาเพื่อจะไปนั่งรับประทานอาหารกันแถบตรงสันดอนตรงนั้นนะที่เขานั่งรับประทานอาหารกันตรงนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นกุ้งปลาหมึกนะครับปลาหมึกนะครับปลาหมึกย่างนะครับแล้วก็จะเป็นเห็นไหมครับเนี่ยปลาหมึกเป็นตัวๆเลยนะฮะตัวใหญ่ๆนะฮะย่างขายกันแบบสดๆเลยนะครับจะเป็นกุ้งทอดปลาทอดแล้วก็เนื้อย่างต่างๆนะครับก็มีขายอันนี้เนี่ยหลังจากนั้นครับเราก็มาถ่ายทำตรงกรมหลวงชุมพรนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายอีกตรงบริเวณลานที่บรรดานักท่องเที่ยวเนาะมาเอาเสื่อมาปูเอาศาสตร์มาปูนะครับก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะครับนำเสื่อมาให้เช่าเนาะนะนำเสื่อมาให้เช่าผืนละ20 บาทนะครับก็นั่งกันได้ตามสะดวกสบายเนาะครับผมนะฮะค
คนก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะนะฮะดูที่ฮะคนค่อนข้างที่จะเยอะมากนะฮะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเนาะบรรยากาศที่บรรดานักท่องเที่ยวนะที่พาบุตรหลานพาครอบครัวนะครับมานั่งกินลมชมวิวนะครับบรรดาก็มานั่งไปซื้อจับจ่ายซื้ออาหารเสร็จแล้วก็มานั่งรับประทานอาหารกันตรงนี้นะครับนี่นะครับอย่างที่เห็นนะครับบรรยากาศโดยรวมก็อย่างที่ท่านได้เห็นนี่แหละครับนะครับเดี๋ยวเราจะพาชมดูเรื่อยๆเนาะครับเดี๋ยวเราจะดมไปดูเรื่อยๆนะครับว่าบรรยากาศโดยรอบเป็นแบบไหนนะครับตอนนั้นที่ผมมาครั้งนั้นนะครับผมมาช่วงเช้าเนาะช่วงเช้านี้จะตรงที่มองเห็นตรงเนี้ยมันจะเป็นสันดอนทรายหมดเลยนะครับน้ําจะลงไปไกลมากเลยนะครับน้ําจะลงไปลึกมากเลยเห็นแต่สันดอนทรายนะครับที่แล้วจะมีเมื่อก่อนนะจะมีเรือนะครับเรือวิ่งไปแบบว่าพานักท่องเที่ยวไปหยอดหอยอ่ะนั่นนะครับไปหยอดหอยหลอดกันที่สันดอนทรายนู้นเลยเนาะจะมีเรือรับไปนะครับตอนนั้นที่ผมมานะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับช่วงยามเย็นๆนะครับประมาณบ่าย3กว่าๆแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกับต้นขนเขื่อนลุ่มแม่น้ำน่านไว้ด้วยนะครับทุกคลิปนะครับที่ลงไปนะครับก็ขอฝากท่านบรรดาเพื่อนๆและคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเข้ามารับชมนะครับในวิดีโอของต้นคนเขื่อนรู้เป็นน้ำน่านอันนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกแรงใจนะครับขอบคุณทุกที่นะครับที่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากๆครับผม อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับของบรรดานักท่องเที่ยวเนาะที่มานั่งกินลมชมวิวกันณจุดนี้นะครับจะเห็นได้ว่าแมนดามาเป็นครอบครัวกันเลยนะครับเยอะแยะมากมายนะครับที่เข้ามานั่งกินลมชมวิวกันอยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าบรรยากาศท้องทะเลนะครับน้ำขึ้นมาสูงนะครับจะเห็นถึงบรรยากาศของท้องทะเลนะครับกับสายลมนะครับที่พัดกระหน่ำมานะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยรอบๆนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับท้องทะเลมันกว้างใหญ่ไพศาลมากนะครับมองเห็นทุกๆเลยนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้า